เนื้อค่ะอายุมั่นขวัญยืนครับอ่อนอีพีแรกไปเลยวันวาเลนไทน์ยังไงบ้างครับก็มีแอบเข้าไปเช็คในกระแสใน X บ้างครับก็เห็นว่าทุกคนชอบก็ดีใจครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะพวกเราก็ดูไปพร้อมกันเลยใช่ครับดูไปพร้อมกันใช่ครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติชมกันมาผ่าน X ได้เลยครับเราเรื่องราวของเราเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับแวนไทน์นะหรือแล้วมันมีอะไรยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเรื่องของเรามันน่าดูเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่โรแมนติกคอมเมดี้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงแวมไพร์เราจะไปนึกถึงแบบของต่างประเทศอะไรเงี้ยหรือดราม่าไปเลยแต่ของเราก็คือเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มันเหมือนกับได้จินตนาการว่าถ้าในประเทศไทยมีแวมไพร์อาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์เป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยแดดเผาตายไปก่อนเลยใช่ครับ ผมรู้สึกว่า ใช่ไหมทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยแดดประเทศไทยแล้วแวมไพร์จะอยู่ยังไงแล้วแบบกระเทียมอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงจะเหมือนอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยผมว่าสมมันเป็นกิมมิคที่น่าติดตามซึ่งเชนก็คือรับบทเป็นแบบแวมไพร์ใช่เราต้องยังไงตอนนี้พอเราเจอแดดเราต้องแบบกลัวแดดไหมหรือยังไงใช่ครับก็อยู่บนโลกมา900กว่าปีครับก็กลัวแดดครับจริงๆก็ไม่ชอบแดดไม่ชอบความร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ท่ากันแดดเอาใช่ใช่แต่ประเทศไทยกับแดดมันไม่ได้ธรรมดาจะขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยก็ในประเทศไทยลิมิตของกันแดดมันได้แค่50ไงครับ SPF แต่จริงๆก็คืออยากจะใส่สัก200แดดประเทศไทยแต่แค่นั้นไม่พอประเทศไทยก็คือขึ้นชื่อเรื่องกระเทียมเหมือนกันนะใช่ครับอันนี้ก็อาจจะผมคิดว่าทุกคนต้องติดตามว่าเอ๊ะจะเจอกระเทียมได้ไหม EP ไหนนะ EP เร็วๆนี้แน่นอนเร็วๆนี้ใช่ไม่เกิน 2-3 EP นี้ครับใช่ครับมาที่โอปอแล้วเรื่องแรกใช่ครับเราเล่นเป็นเด็กนักศึกษาใช่ครับยังไงบ้างคะต้องมาเจอแวมไพร์ก็ตื่นเต้นครับเราก็ปิ๊งเขาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับมีความแบบว่ารู้สึกว่าใช่ครับมีความปิ๊งของน้องคือมีความสนใจอะไรบางอย่างสงสัยครับรู้สึกว่าเขาน่าสนใจเราเดี๋ยวเราแบบเราย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกับเขาดีกว่าเพื่อแบบเดี๋ยวไหนขอลองไปตามดูชีวิตหน่อยซิว่าเขาจะแบบใช่บุคคลที่เราแบบสงสัยไว้เปล่าเป็นแบบที่เราคิดไว้ไหมอะไรอย่างงี้ครับใช่เขาใช้คำว่าปิ๊งเขาแต่เราไม่เท่ากันปิ๊งของเราเหมือนเขาว่าอะไรเดี๋ยวเราเข้าใจผิดเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเฮ้ยคนนี้หรือเปล่านะแบบเป็นบุคคลเหมือนที่เราเป็นคนที่แบบคิดไว้ตรงกับใจสาวไว้ก็คือไม่คิดแบบนั้นแล้วปิ๊งไปแล้วอะไรที่คือแบบสนใจอยากรู้จักใช่ไหมแต่ว่าณทีหนึ่งคือเรายังไม่รู้ใช่ครับเหมือนเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเหมือนอย่างในเรื่องใช่ไหมครับอย่างที่ได้ดูกันไปว่าโยเนี่ยมีความเชื่อพื้นฐานเดิมว่าเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวว่าเออเนี่ย UFO มีจริงนะสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีจริงเราก็แบบวันนึงได้วันดีคืนดีก็คือได้ไปเจอกับพันแล้วรู้สึกว่าเขาแปลกอ่ะเขาทำอะไรที่แบบคนปกติทั่วไปไม่ทำกันครับก็เลยคิดว่าแบบคนนี้แหละที่เป็นแบบบุคคลต้องสงสัยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตามสืบซะหน่อยซิใช่ยังไงตอนจริงเรื่องคือมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบรอการพิสูจน์ทั้งหมดเลยทั้งแบบมนุษย์ต่างดาวทั้งแบบแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบจินตนาการหรืออะไรยังไงบ้างไหมในการรับบทก็จะต้องอาศัยแบบว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหมายถึงว่าใช่แบบว่าหลอกความคิดตัวเองนิดนึงครับว่าใช่แวมไพร์มีจริง UFO มีจริงแน่นอนเดี๋ยวคืนนี้จะออกมาดูแล้วมันมีแน่นอนไหมไม่เหมือนกับกระสือกระหังที่มีจริงใช่ไหมกระสือกระหังก็มีจริงครับตอนนี้ตัวละครผมนะครับเป็นตัวละครผมแล้วเป็นชื่อสมชายครับเขาจะเป็นบุคคลลึกลับใหม่มากชื่อใช่เป็นบุคคลลึกลับครับที่เขาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างแน่นอนอะไรสปอยได้แค่ไหนยังไงเราจะเข้าทำอะไรความสำคัญเข้ามาทำให้ทั้งคู่เกิดอะไรสักอย่างแล้วกันครับรักกันกลมเกลียวหรือประมาณนี้ครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นตัวที่เข้ามาทำให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ้นครับโอ้ใช่ครับแล้วก็มายังอ่ะได้ประมาณยังครับไม่ได้แบบว่ามาโผล่ตอนสุดท้ายของ EP 1อะไรใดๆใช่ไหมจริงๆผมว่าน่าจะมาประมาณ EP 2ครับไม่ต้องฝากเลยจะมาเลยทำอะไรกับพี่ชังไว้เนี่ยก็คาแรคเตอร์สมชายเขาจะมีความที่คาดเดาอะไรไม่ได้มันก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่า
ขาจะเข้ามาทำอะไรให้สองคนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากเราเป็นคนสำคัญแล้วอ่ะเราเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นคนธรรมดาใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวได้เจอแฟนได้เจอแน่เดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับเร็วๆนี้แน่นอนแล้วเรากลัวแดดไหมปกติผมก็ทาครีมกันแดดนะได้ใช่ป่ะได้ได้ครับได้กินเลือดได้ป่ะกินโอ๊ยสบายสบายชอบกินเลือดด้วยดิใช่เห็นทีแรกที่ออกไปคนพูดถึงว่าก็คือเรื่องแบบว่าไปกินต้มเลือดหมูแล้วชีวิตจริงของเราเราชอบกินถ้าส่วนตัวผมอ่ะปกติครับถ้าเกิดว่ามีเมนูนี้ขึ้นมาก็กินกับข้าวได้ปกติแต่ว่าในเรื่องอ่ะอาจจะต้องกินแค่ก้อนเลือดหมูอย่างเดียวซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบมันเค็มเกินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่มีซีนที่ต้องกินต้มเลือดหมูมักจะเป็นซีนแบบกลางคืนดึกๆแล้วผมท้องอืดตลอดท้องอืดตลอดแล้วแบบผมยาวกินเลยเนี่ยครับเราต้องกินเยอะแค่ไหนอ่ะสำหรับซีนพวกเนี้ยเยอะนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเยอะกี่ก้อนเหมือนเท่าจานที่เห็นในเรื่องเลยครับเป็นไม่เรียกอย่าเรียกจานเลยเนาะแบบเรียกกะละมังกี่เคสค่ะเวลากินอะไรเงี้ยส่วนมากด้วยความที่เขากินไปจนหมดนะหรือว่ายังไงไม่ถึงขนาดนั้นครับแค่ให้รู้ว่าเฮ้ยเราอร่อยกับสิ่งนี้มากนะอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ชายไม่ได้บอกกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยชอบหลอกแล้วไปตรวจไปอ่ะก็ต้องมีบ้างแล้วแหละขึ้นแล้วทางอปอแล้วเราก็ต้องชอบกินเหมือนกันอาจจะไม่ได้กินเป็นแบบเยอะเท่าเขาใช่ครับในเรื่องก็คืออาจจะไม่ได้กินเยอะเท่าพี่เชนครับแต่คิดว่าในชีวิตจริงในชีวิตจริงก็คือแบบว่าก็เหมือนอินนะครับจริงๆก็ไม่เชิงครับแต่ว่าพอดีว่าเธออินกับการกินเลือดหมูเหรอใช่ครับผมเลิกกองที่แบบบางวันหิวก็แบบร้านแถวบ้านต้องสั่งมากินละหรือแบบบางทีก็ไปกินถึงร้านเลยครับไม่เชื่อครับเออาร์ผมได้เลยครับเพราะว่าไปด้วยกันประจำครับไม่ได้คลิปคาแรคเตอร์ตัวละครใดๆแต่ว่าเริ่มชอบคลิปคาแรคเตอร์กินมากกว่าครับส่วนมากแสดงว่าคือการเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนทำความรู้จักกันมากขึ้นคือนักการินต้มเลือดหมูได้ใช่ครับพี่เชนบอกว่าผมยิ้มแห้งเลยยิ้มแห้งเลยนอกจากตรงนี้แล้วมันมีอะไรที่มันจะแบบว่าทำให้เราสัมพันธ์กันได้มากขึ้นเขาได้ประสาทสัมพันธ์กันต่อนอกจากชอบต้มเลือดหมูกันในเรื่องไม่ถึงในเรื่องใช่ไหมครับแอร์ได้เปิดเผยความจริงตอนนี้เลยหรอคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพครับคือเหมือนพี่แชมป์เนี่ยเขาวางแบบตัวละครไว้หลายอีกหลายตัวมากนะครับมีอีกหลายคาแรคเตอร์มากซึ่งแบบพวกคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็จะมาเป็นตัวที่คอยสนับสนุนความสัมพันธ์ของพันกับโยให้น่าติดตามมากขึ้นครับก็อยากให้ติดตามกันใช่แล้วเราโดนกัดมีดมบ้างครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนกัดหรือเปล่าต้องรอดูใครดมอ่ะชีวิตใครดมผมดมไปแล้วไงในทีหนึ่งก็กลิ่นเขาหอมไงแต่ไม่รู้ว่าจะเผลอกัดไปสักทีไหมไม่รู้แต่วันเมื่อคืนที่ไม่ได้ดูอ่ะแบบมีแบบว่าแสดงที่ดูได้ปะกัดเหรอดมเออติดกันจะกัดอะไรดมเมื่อคืนก็ดมแค่แบบทําไมพอประมาณนี้ครับนี่คือหันหนีเฮ้ยเขายืนเฉยๆผมอยู่เฉยๆผมว่าดมประมาณนี้มีซีนไหนที่ยากสําหรับเราบ้างซีนที่ยากสําหรับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นซีนที่ต้องใช้แสงช่วงพระอาทิตย์ตกครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเวลามันมีจำกัดอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบเป๊ะแบบว่าเฮ้ยเล่นได้แค่แบบอีก2เทคเท่านั้นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมช่วงมันค่อนข้างกดดันครับใช่ครับคือส่วนของปอเป็นซีนที่ต้องพูดช้าๆครับเพราะว่าโดยปกติปอพูดเร็วมากครับคือมันมีซีนนึงที่ชั้นไม่พูดคำว่าต้มเลือดหมูเบาๆช้าๆครับซีนนั้นปอถ่ายประมาณ45นาทีครับแล้วก็ทุกคนก็คือแบบคือตอนนั้นรู้สึกเกรงใจมากครับเพราะก็กังวลมากว่าทำไมก็พูดไม่ได้สักทีในความรู้สึกปอว่ามันช้าแล้วนะแต่ว่าแบบพอถึงเวลาพี่แชมป์ก็แบบปอทำเวลาไปได้ดีมาก45นาทีแล้วไม่บอกพี่แชมป์ว่าพี่แชมป์เป็นสโลว์คนเล่นพี่แชมป์บอกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยถ่ายสโลว์ให้นะไม่แต่ว่าซีนนั้นมันไม่ได้มีแค่คำว่าต้มเลือดหมูอย่างเดียวมันมีไดอะล็อกอื่นอีกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้แบบอาจจะถึง45นาทีเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะของบอสละบอสบอกว่าสปอยได้เหรอโอ้โห
ซีนที่ชอบที่สุดใช่ไหมครับซีนที่ยากซีนที่ยากที่สุดใช่ไหมครับพูดยังไงให้มันซีนเกี่ยวกับอะไรยังไงจ้ะเป็นอ๋อผมนึกออกแล้วครับเป็นซีนที่น่าจะเข้ากับทุกคนหมายถึงเข้ากันหลายหลายคนแล้วมันจะเหมือนมีความลองเทคนิดนึงครับมันเลยจะเล่นยากเพราะแบบมันต้องต่อเรื่องครับใช่ซีนนั้นคืออะไรนะคะซีนนั้นก็น่าจะอยู่แถวร้านต้มเลือดหมูนี่แหละครับใช่ไหมนะคอสแต่หลายคนใช่ครับใช่ครับมันจะมีแบบไดนามิกที่มันไล่มันจะยากเหมือนโล่งอกเนี่ยแล้วแบบว่าเรื่องนี้เนาะอายุมากกว่าอื่นอันนี้มันเหมือนว่าเปิดตัวมาแล้วว่าเป็นแบบอ๋อเป็นเพราะว่าเป็นแวมไพร์จริงๆแล้วอ่ะเรารู้ไหมว่าเป็นแฟนเขามีดาวเรื่องนี้เป็นไปอย่างไรบ้างเราผมรู้ว่าด้วยชื่อแล้วพอเปิดมาอ๋อมันมีแวมไพร์แหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีดาวถูกบ้างครับอย่างเช่นแบบตอนที่เราปล่อยทีเซอร์ออกมาปล่อยเทรลเลอร์ออกมาก็เขาอาจจะดาวว่าเฮ้ยเรื่องนี้แวมไพร์ต้องกินต้มเลือดหมูแน่เลยเอ้ยแล้วทำไมถึงมีตัวเย่มีแมวมานี่แมวไงแมวพูดได้หรือเปล่าแมวจะแปลงร่างเป็นคนหรือว่าเป็นบอสหรืออะไรเงี้ยคือเขาเดาเรื่องไว้เยอะมากแต่ก็มีอันที่ถูกบ้างแล้วก็มีอันที่แบบเฮ้ยอันนี้คิดเองคิดเองแล้วอะไรเงี้ยก็พูดจริงนี่คือบอสแต่เหมือนแมวเห็นไหมผมไม่รู้เห็นแค่แรกก็เป็นเรื่องรักหนึ่งแล้วของโอปอล่ะก็แบบชอบไปอยู่เฮ้ยเขาทำไมเขาถึงดาวอะไรก็เห็นมีบ้างครับแบบว่าเออโยจะต้องเป็นคนแบบนี้แน่เลยโยจะจิ้นกับคนนี้จะคิดว่าพันเป็นสิ่งนี้เป็นนอกเหนือจากแวมไพร์ไหมหรืออะไรอย่างงี้ครับก็ใช่ครับสำหรับปอก็คิดว่าน่ารักดีครับแบบดีใจที่แฟนคลับได้มีส่วนร่วมกับซีรีส์สำหรับผมไม่ชอบสุดเลยครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมมันโอเพ่นให้ทุกคนได้เดาเลยครับผมชอบไม่น่ามากเขาจะคิดว่าผมเป็นใครในเรื่องเขาเดาอยู่เพราะว่าเขายังไม่รู้เราตอบกันใช่บางคนก็ผมอาจจะเป็นแวมไพร์อีกตัวนึงบางคนก็ผมอาจจะเป็นแมวที่ทำให้สองคนนี้รักกันบางคนก็มันจะเป็นนักล่าแวมไพร์ที่มาต้มเลือดหมูมันจะเป็นพ่อค้าต้มเลือดหมูเฉยๆใช่หรือผมอาจจะเป็นคนบ้าแต่ว่าก็คือเขาก็เริ่มเดาเราเข้าทางบ้างอันนี้ก็มีบ้างครับมีเขาโค้งบ้างแล้วเราต้องไปแบบว่าเราต้องไปเขาเรียกอะไรนะทำยังไงให้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่เราเป็นทำยังไงบ้างอันนี้ยากมากครับเพราะว่าผมต้องเกิดแบบว่าตัวละครตัวนี้คือไม่มีเขาโครงผมเลยร้อยแบบ 100% เพราะว่าเขาเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้แล้วการที่ผมจะต้องทำการบ้านคือผมต้องรู้ว่าลึกๆในใจของเขาคิดยังไงคือมันยากมากใช่ต้องทำการบ้านเยอะมากครับแล้วต้องไปถามพี่แชมป์ด้วยว่าสิ่งที่ผมทำไปถูกกับที่พี่เขาวางไว้หรือเปล่าแต่มันแตกต่างจากตัวเราเยอะไหมเยอะครับเยอะมากอย่างของเชนเป็นแบบผ่านเลยคือต้องแตกต่างจากตัวเองแล้ว 100% อยู่แล้วเราต้องเรียนอะไรพิเศษไหมแต่ว่าเราต้องไปเรียน acting ท่ากับท่าอะไรเพิ่มหมายถึงว่าพอผมได้บทนี้มาแล้วแบบว่าต้องทำอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการใช้ภาษามากกว่าเพราะว่าในบทผมจะพูดแบบใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างโบราณใช่ครับประมาณนั้นแล้วเวลาผมพูดมาตอนแรกก็จะแบบแปลกๆท่านเลยนะท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบร้อยประมาณนั้นครับแต่เรื่องเป็นแบบพาเรื่องกัดเรื่องไหนสบายมากกัดนี่ก็ต้องฝึกไงเรื่องกัดเรื่องโดนเป็นสัญชาตญาณคือก็โยเป็นคนที่ energy เยอะมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้สงสัยสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยทั่วไปเลยครับแต่ว่าคือความเหมือนกับความต่างคือข้อเดียวกันครับคือเหมือนกันตรงที่ก็สดใสร่าเริงเหมือนกันแหละครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้มีแบบ energy ที่แบบล้นแล้วก็แบบไม่ดรอปเลยอย่างโยครับใช่ไม่ดรอปอย่าดรอปผมก็ต้องมีบูสต์บ้างครับขอแบบว่าเมากันหน่อยสิคะอยากให้แบบว่าบอสละกันลองเมาเชนกับโอปอในกองหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายใดๆตอนถ่ายเลยครับ
ถ้าผมขอเริ่มที่โอปอนะครับก็เป็นเรื่องราวในกองที่เป็นตำนานก็คือโอปอจะหิวตลอดเวลาครับก็คือเขาจะเป็นคนที่บ่นหิวตลอดเวลาหิวเรื่องหนูหรอผมทานได้ทั้งหมดเลยครับอาหารกองอะไรก็มีอะไรก็ทานครับใช่อ๋อแต่กำลังโตใช่ส่วนพี่เชนเขาก็โอ้โหตัวจี๊ดในกองคนนี้คือเขาจะเป็นคนชอบแกล้งคนในกองมากครับเขาจะหาผู้สมรู้ร่วมคิดผู้สมรู้ร่วมคิดเขาจะพอว่างเขาจะส่งสายตาแล้วก็ไปแกล้งคนนั้นคนนี้เลยคือคนนั้นก็อยู่ไม่ใกล้ผมหรอกคนนี้เนี่ยแล้วสองคนเป็นไงบ้างคะตอนอยู่ในกองอะไรครับสองคนนี้เวลาอยู่ในกองไม่ได้เขาก็น่ารักกันครับเขาก็ไม่อยากพูดนะคิดหมอแล้วเนี่ยเขาก็มีเคมีเคใจครับเขาชอบหยอกกันสองคนเอาสองคนนี้ลงเขาเอาน้องมาบอลมันโดนลุมเลยนะมาบอลใช่ไหมครับคือบอลมันจะมีช่วงนึงที่แบบเขาลดน้ำหนักครับเขาบอกว่าผมไม่กินหรอกข้าวผมไอเอฟนั่งดูไปสักพักนึงแบบที่ผมขอข้าวจานหนึ่งได้ไหมครับอะไรใช่เป็นความแบบว่าอันนี้ก็คงไปเป็นเรื่องกินใช่ตอนนี้คือความสมดุลส่วนมากสมาธิผมอยู่ที่โต๊ะอาหารในฐานะที่แบบว่าละครเราไอซีรีส์เราออนไปแล้วเนาะต้องถามว่าเราคาดหวังแบบว่าความเป็นแบบคู่ความน่ารักของเราอย่างไรบ้างก็เป็นคู่ใหม่ใช่ครับจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่า อย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกคนแบบว่าอินกับในเรื่องมากกว่าครับส่วนตัวเราสองคนอะไรเงี้ยที่แบบได้เวลาออกงานหรืออะไรผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างแบบว่าเป็นตัวเองเนาะแบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นดีกว่าน้องอยากทำอะไรก็อ่ะตามนั้นอะไรเงี้ยตามใจน้องใจน้องต้องใจเก่งครับก็ส่วนตัวผมมันก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่านักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ครับความคาดหวังของผมก็คือหวังว่ามันจะต้องถูกใจแบบหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆบ้างครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะครับมีดราม่าไหมมีครับทุกที่มีดราม่าประมาณคิดว่าเล็กน้อยครับมีแค่แบบพอให้น้ำตาซึมครับเพราะว่าเห็นมีเวิร์กช็อปสีร้องไห้ใช่คิดว่าต้องรอติดตามพันปียังไงนะแล้วอีพีพีสุดๆของเราเลย5พาร์ทเลยอ่ะจะมาของแต่ละคนเท่าที่ผมรู้มาผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วแต่ละ EP มันจะมีความเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับแต่ที่จะพีคเลยแน่นอนว่ามันจะต้องเป็น EP แบบไทยๆอยู่แล้วครับแต่ EP แรกๆก็ห้ามพลาดใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่ามันไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับคืออย่างผมก็ดีใจนะตอนที่ EP 1ออกไปแล้วคือทุกคนก็บอกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกมากอะไรมากเงี้ยแต่อยากจะบอกว่า EP 2ยิ่งกว่านี้อีกมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆครับใช่ถ้างั้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราฝากแฟนๆว่าถ้าเกิดใครบอสคิดได้แล้วบอสนะจริงๆก็หลักๆเลยครับถ้าแฟนไม่ดูเรื่องนี้ก็จะพลาดคนหน้าตาดีหลายๆคนอย่างเช่นผมต่อเลยต่อเลยพูดต่อเลยก็ผมว่าพลาดมากครับเพราะว่าคือซีรีส์เรื่องนี้มันคือมันดีจริงๆครับผมขนาดผมดูผมยังรู้สึกแบบดีใจมากครับที่เพราะว่าพอตอนเราถ่ายเราไม่ได้รู้ว่าภาพที่มันออกมามันจะเป็นแบบนี้แต่พอเราได้เห็นบนจอทีวีแล้วแบบมันดีไปหมดมันครบรสมันตอนจบมันไม่รู้เลยครับผมขอค่ะเชิญค่ะหรือว่าถ้าเขาพลาดเนี่ยผมคงรู้สึกว่าเสียดายเพราะว่านานๆทีจะเห็นว่าในเมืองไทยมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับแวมไพร์แล้วไม่ใช่แค่แวมไพร์ธรรมดาคือเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยครับผมถือว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้มันจะไปสร้างความสนุกไปสร้างแบบเปิดโลกอะไรใหม่ๆให้กับทุกคนได้แน่นอนและที่สำคัญคือสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยครับบอกอ่ะทำไมห้ามพลาดซีรีส์ของเรา
ครับผมคิดว่าในทุกๆคืนวันพุธนะครับซีรีส์เรื่องอายุมั่นขวัญยืนก็จะเป็นไวบ์ดีๆที่ทำให้ทุกคนได้นอนหลับฝันดีครับแล้วก็มีพลังใจจะไปทำงานในวันต่อไปครับยังไงก็อยากจะให้ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับในทุกวันพุธนะครับ 4:45 ทางช่อง3ครับแล้วก็รีรันทาง VTV นะครับทุกคืนครับยิ่งใหญ่สุดเลยเปิดตัวจะพาคนรอใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ